วัสดีครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่สวนรุกชาติน้ำพองนะฮะโศกแต้นะครับนี่มีส่วนของสวนรุกชาตินะครับเป็นทางเดินนะครับตรงนี้นะครับสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มศึกษาสมุนไพรนะฮะก็แนะนำให้มาเที่ยวกันได้นะครับตัวนี้เจ้าหน้าที่เขาจัดทางเดินไว้ให้อย่างสวยงามนะครับมีป้ายชื่อนะฮะมีป้ายชื่อต้นไม้นะบอกไว้เรียบร้อยนะครับเวลาเราเดินศึกษาไปเราก็อ่านตามป้ายชื่อไปเราก็จะจำต้นได้นะครับเป็นการศึกษาแบบเบื้องต้นนะครับดูนะฮะจะมีป้ายชื่อกำกับบอกหมดนะครับนะพันไม้มงคลพระราชทานอะไรก็มีบอกเงี้ยนะฮะใครที่อยู่ในเขตขอนแก่นอยากมาเที่ยวก็มาได้นะครับนะแนะนำให้มาได้นะนี่นะมีบอกหมดนะต้นอะไรเป็นต้นอะไรบางทีบอกประโยชน์แล้วก็สรรพคุณทางยาด้วยนะครับเนี่ยอย่างต้นนี้นะต้นมะพร้าวนะต้นมะพร้าวเป็นไม้ประจำจังหวัดอ่างทองนะฮะลักษณะก็จะคล้ายๆตะโกนะครับบางที่เขาเรียกตะโกสวนนะมะพร้าวนี้เปลือกนำไปเข้ายาคู่กับตะโกนานะครับเป็นยาบำรุงกำลังนะตัวนี้นะฮะหายากแล้วนะครับหายากแล้วนะดูลักษณะผิวเปลือกผิวมันจะสวยกว่าตะโกนาเยอะนะฮะแต่ว่าไม่ดำเท่าตะโกนาเนี่ยตัวนี้เอาเปลือกไปเข้ายานะฮะนี่ลักษณะใบก็จะยาวกว่านะครับยาวกว่าตะโกนานี่ก็คือสวนรุกชาตินะครับใครอยากเที่ยวอยากอะไรก็มาได้นะครับตรงนี้นะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวได้สงบร่มรื่นนะครับนะตรงนี้เป็นสวนพันไม้ราชทานประจำจังหวัดนะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินไปเรื่อยๆมาดูกันว่าจะมีอะไรที่เป็นสมุนไพรที่เราพอจะสนใจได้บ้างนะครับความจริงสมุนไพรก็น่าสนใจทุกต้นนะครับแต่ว่าจะพาไปดูว่ามันมีอะไรนะเพิ่มเติมอีกนะครับรอติดตามกันนะครับสวัสดีครับ